เริ่มต้นคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องขอแสดงความเสียใจนะคะเป็นข่าวเศร้าอีกข่าวหนึ่งของวงการเพลงลูกทุ่งอีกแล้วเราได้สูญเสียเพชรเม็ดงามอีกเม็ดหนึ่งนะคะนั่นก็คือคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณค่ะนักร้องลูกทุ่งในตำนานเจ้าของฉายาหนุ่มนาเสียงเด็ดนะคะเป็นเจ้าของเพลงดังอย่างไอหวังตายแน่เสียชีวิตในวัย73ปีค่ะนับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งจริงๆค่ะใช่ครับคุณอาสอนเพชรนะครับต้องบอกเลยครับว่าเสียชีวิตครับในกลางดึกนะฮะของคืนวันที่8มกราคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ล้มป่วยครับเพราะว่ามีก้อนเนื้อครับบริเวณกระเพาะอาหารแล้วเกิดภาวะน้ำท่วมปอดครับคุณอาสอนเพชรนะครับเคยชักจนหมดสตินะครับแล้วก็หยุดหายใจไปแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยแพทย์ก็สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ครับหลังจากนั้นครับอาการก็ดีขึ้นครับมีการตอบสนองครับกระทั่งเดือนธันวาคมในปีที่ผ่านมาครับอาการกลับทรุดหนักลงอีกครั้งนึงไม่ได้สติครับต้องใส่เครื่องช่วยหายใจก่อนที่จะเสียชีวิตลงอย่างสงบนั่นเองครับส่วนคุณสิริโชคนะคะซึ่งเป็นลูกชายของคุณอาสอนเพชรค่ะเผยกับวันบันเทิงนะคะบอกว่าคุณพ่อเสียชีวิตในเวลา 22:26 นาทีของคืนวันที่8มกราคมจากภาวะช็อกจากการติดเชื้อประกอบกับปอดเนี่ยไม่ดีอยู่ตั้งแต่แรกแล้วนะคะมีอาการไตวายแล้วก็เลือดเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอครอบครัวได้ทราบข่าวอาการของคุณพ่อไม่ดีเนี่ยช่วงประมาณ 4:00 นซึ่งตอนนั้นเนี่ยทั้งบ้านอยู่กันที่โคราชนะคะไปร่วม งานแต่งของหลานพอทันทีที่ทราบข่าวก็รีบขับรถกลับมากรุงเทพทันทีคุณหมอเนี่ยอนุญาตให้เข้าไปดูใจได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้สั่งงดเยี่ยมมานานกว่า2เดือนเลยค่ะใช่ครับซึ่งคุณสิริโชคครับลูกชายของคุณอาสอนเพชรนะครับเล่าให้ฟังว่าตอนที่ไปถึงที่โรงพยาบาลนะครับตอนที่ตนเนี่ยเข้าไปเยี่ยมคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายนะครับตนได้พูดคุยกับคุณพ่อนะครับบอกว่าคุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องหน้าที่การงานนะครับเดี๋ยวจะดูแลให้แล้วก็เรื่องของคุณแม่จะดูแลเป็นอย่างดีนะครับซึ่งแน่นอนครับนั่นคือครั้งสุดท้ายครับที่ได้มีโอกาสล่ำลากับคุณอาสอนเพชรนั่นเองครับใช่ค่ะโดยมีการเคลื่อนย้ายศพนะคะของคุณอาสอนเพชรค่ะออกจากโรงพยาบาลสิริราชช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้นะคะเพื่อนำไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลค่ะที่วัดยางไทยเจริญผลที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งแน่นอนว่าเป็นวัดที่เป็นบ้านเกิดด้วยอยู่ในบริเวณนั้นนะคะส่วนกำหนดงานศพเนี่ยนะคะจะสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15มกราคมนี้และจะมีพิธีชาปนกิจนะคะในวันที่16มกราคมค่ะใช่ครับยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับถึงแม้ว่าคุณอาจะจากไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าบทเพลงของคุณอาที่คุณอาร้องเอาไว้ค่ะนะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเกิดมาไม่ทันยุคของคุณอาแต่เราก็ยังสามารถร้องเพลงคุณอาได้เยอะโอ้เพลงของคุณอานี่โด่งดังจริงๆครับใช่ค่ะคือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะคุณอาเนี่ยเข้าสู่วงการเพลงนี่คือหลายปีมากๆแล้วคุณผู้ชมค่ะจนกระทั่งมีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงปี2513จนถึง2519แล้วเพลงที่โด่งดังมากๆตอนนั้นก็คือข้าวไม่มีขายนะคะจนได้รับรางวัลด้วยใช่ครับเป็นรางวัลครับนักร้องดีเด่นเสาอากาศทองคำครับจากสถานีวิทยุเสียง3สายอ้อขออภัยครับสถานีวิทยุเสียง3ยอดนะครับในปี2518นั่นเองโอ้ผมยังไม่เกิดเลยอ่ะใช่นะฮะเนี่ยแล้วหลายเพลงอ่ะเอาจริงๆนะคะเคยได้ยินเหมือนกันอ่ะอย่างเพลงแบบว่าใจจะขาดอย่างเงี้ยโอ้โหร้องได้แบบเสียงสูงมากๆแล้วก็ความรู้สึกเหมือนใจจะขาดจริงๆจริงๆนะฮะนั่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ครับของคุณอาสอนเพชรเลยก็ว่าได้เสียงที่สูงแบบทรงพลังมากๆนะฮะแล้วก็ยังมีลูกคอในเสียงอีกด้วยใช่นะครับยังไงก็เชื่อเลยค่ะว่าผลงานเหล่านี้เนาะจะอยู่ในใจของคนไทยโดยเฉพาะแฟนๆของคุณอาตลอดไปอย่างแน่นอนค่ะใช่ครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณอาอีกครั้งนึงด้วยแล้วกันนะครับค่ะ